ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงเห็นว่าชายในชุดคลุมดำทั้ง4คนที่ล้อมรอบกายของเขาอยู่ไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวได้หากพวกมันขยับย่อมส่งผลต่อข่ายพลังเพราะไม่งั้นแล้วพวกมันคงลงมือจู่โจมเขาไปนานแล้วเมื่อเห็นความจริงในข้อนี้เฉินเซียงพลันรู้สึกเริงร่าอยู่ในใจหากก่อกวนพวกมันได้ขายพลังย่อมถูกทำลายและเมื่อถึงเวลานั้นเขาก็จะสามารถใช้ปราณได้อีกครั้งเจ้าดูถูกขายพลังของพวกข้าเกินไปแม้เจ้าจะทำลายพื้นดินได้ทั้งหมดแต่ข่ายพลังยังคงอยู่ที่เจ้าทำลายไปก็แค่ส่วนเล็กๆของข่ายพลังเท่านั้นชายคนหนึ่งกล่าวเฉินเซียงเพียงยิ้มรอยยิ้มของเขาทำให้ชายในชุดคลุมดำทั้ง4คนรู้สึกตื่นตัวเพียงแต่พวกมันคิดไม่ออกว่าเฉินเซียงจะหลบหนีออกจากข่ายพลังได้อย่างไรอีกอย่างตราบใดที่คนผู้นั้นมาถึงเฉินเซียงย่อมจบสิ้นเฉินเซียงสัมผัสได้ถึงผู้นั้นที่กำลังวิ่งเข้ามามันอยู่ในขอบเขตวิญญาณวังเทพพยุตไม่กล้าเสี่ยงใช้ผู้มีการบ่มเพาะสูงมากจนเกินไปไม่เช่นนั้นพวกมันย่อมเป็นปัญหาอย่างมากดังนั้นแล้วพวกมันจึงได้ส่งแค่วิหกราชสีวานอนเข้ามาขัดขวางเฉินเซียงก่อนหน้านี้ทักษะ72ร่างแปลงไม่ได้จำแรงเฉพาะร่างกายของผู้ใช้เท่านั้นมันยังสามารถจำแรงเป็นสิ่งของต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นเตาปรุงยาจำแรงของเฉินเซียงนั่นคือหนึ่งในสิ่งที่ทักษะ72ร่างแปลงจำแรงขึ้นเพียงแต่เฉินเซียงยังเรียนรู้ไม่ลึกซึ้งพอแต่หลังจากครั้งนั้นเฉินเซียงยังได้ขอคำแนะนำจากหลงซี่อีเพื่อจะได้เข้าใจในทักษะ72ร่างแปลงอย่างลึกซึ้งขึ้นซึ่งยามนี้เขาเชี่ยวชาญในทักษะนั้นแล้วดังนั้นเขาจึงเริ่มใช้มันเฉินเซียงบ่มเพาะเสริญเต้าและได้รับพลังวิญญาณที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในครอบครองจะมีก็เพียงผู้ที่มีจิตวิญญาณที่ทรงพลังมากๆเท่านั้นจึงจะสามารถสัมผัสกับพลังวิญญาณได้แม้เป็นกู่ตงเฉินในยามนี้ยังไม่อาจสัมผัสได้เฉินเซียงไร้เคล็ดความพลางปลดปล่อยพลังวิญญาณแล้วควบคุมพวกมันให้เคลื่อนไปยังด้านหลังของชายชุดคลุมดำทั้ง4คนทันใดนั้นสีหน้าของชายในชุดคลุมดำทั้ง4คนพลันตื่นตระหนกพวกมันเห็นบางสิ่งกำลังก่อตัวเป็นมีดโปร่งแสงขึ้นที่ด้านหลังของสหายมันนั่นคือทักษะ72ร่างแปลงของเฉินเซียงเขาใช้พลังวิญญาณเพื่อรวบรวมปราณวิญญาณโดยรอบแล้วก่อรูปขึ้นเป็นมีดอย่างรวดเร็วแม้เป็นนักสู้ธรรมดาทั่วไปย่อมสามารถควบกลั่นมีดสั้นขึ้นได้จากปราณเพียงแต่พลังเหล่านั้นคือปราณภายในร่างกายของพวกเขาแต่เฉินเซียงนั้นต่างออกไปเขาสามารถใช้พลังวิญญาณเพื่อรวบรวมปราณวิญญาณแล้วควบกลั่นเป็นอาวุธได้จากระยะไกลพวกเจ้าดูถูกข้าเกินไปเฉินเซียงหัวเราะลั่นมีดสั้นทั้ง4เล่มพุ่งแทงทะลุแผ่นหลังของชายชุดคลุมดำทั้ง4คนอย่างรวดเร็วแต่เมื่อมีดเหล่านั้นแทงทะลุร่างของชายในชุดคลุมดำพวกมันพลันระเบิดออกเปลี่ยนให้แผ่นหลังของคนชายเหล่านั้นกลายเป็นหลุมโลหิตไข่พลังแรงโน้มถ่วงที่ตรึงร่างเฉินเซียงไว้หายไปเขาสามารถควบคุมร่างกายและใช้ปราณได้อีกครั้งเฉินเซียงคำรามลั่นพลางปลดปล่อยปราณออกมาอย่างบ้าคลั่งปราณที่รุนแรงเหล่านั้นก่อตัวเป็นคลื่นทำลายล้างซัดใส่ชายในชุดคลุมดำทั้ง4คนกระทั่งร่างของพวกมันปลิวออกไปคนละทางพวกมันถูกมีดสั้นวิญญาณของเฉินเซียงแทงทั้งยังระเบิดทิ้งหลุมโลหิตไว้บนร่างพวกมันบาดเจ็บในเวลาเดียวกันทั้งยามนี้ยังโดนคลื่นกระแทกจากการระเบิดปราณของเฉินเซียงซ้ำเข้าไปอีกทำให้เส้นลมปราณภายในร่างกายของมันปั่นป่วนและไม่อาจลุกยืนได้เฉินเซียงจ้องเหล่าชายในชุดคลุมดำที่นอนเรียงรายอยู่บนพื้นเขาแค่นเสียงเย็นชาใส่พวกมันก่อนจะทะยานขึ้นไปบนฟ้าแล้วปลดปล่อยปีกแห่งหงเพลิงแต่ทันใดนั้นกลับมีแรงดึงดูดบางอย่างดึงให้เฉินเซียงร่วงลงสู่พื้นอีกครั้งบัดซบ
ไข่พลังแรงโน้มถ่วงยังอยู่อีกเหรอเฉินเซียงสัมผัสถึงคนที่กำลังใกล้เข้ามาแม้มันจะเคลื่อนที่ได้ไม่เร็วนักแต่เขายังสัมผัสได้ถึงอันตรายจากคนผู้นั้นเฉินเซียงอยากจะวิ่งหนีออกไปให้เร็วที่สุดเพราะหากเขาต่อสู้กับคนที่กำลังใกล้เข้ามาย่อมเสียเวลาเป็นอย่างมากและหากนักสู้ของวังเทพยุทธสามารถถ่วงเวลาเขาได้จนกระทั่งคนอื่นๆทิ้งห่างไปเขาย่อมต้องถูกคัดออกจากการแข่งขันแน่พวกนั้นน่าจะเป็นนักสู้ที่ครอบครองเส้นโลหิตปราณของพวกมันต่างออกไปทั้งปราณและร่างกายของมันแข็งแกร่งกว่าคนปกติธรรมดาข้าคิดว่าบางทีโลหิตและร่างกายของพวกมันอาจเกี่ยวโยงกันข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนตระกูลต้าหลี่และพวกมันนับว่าต่างกันพวกมันเป็นเหมือนตระกูลที่ถือกำเนิดมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลตระกูลราชาของพวกมันแข็งแกร่งยิ่งกว่าตระกูลต้าหลี่ดังนั้นโลหิตของพวกมันย่อมไม่ธรรมดาหลงเซี่ยอีกล่าวเฉินเซียงปลดปล่อยสายน้ำยึดตรึงร่างชายในชุดคลุมดำทั้ง4คนไว้ก่อนจะใช้สาบวิญญาณเพื่อสืบค้นความทรงจำของพวกมันและหาวิธีการทำลายข่ายพลังแรงโน้มถ่วงนี้ไม่นานเฉินเซียงก็พบวิธีแต่เขากลับต้องประหลาดใจกับพรสวรรค์ของวังเทพยุทธเพราะไข่พลังที่ว่าถูกสลักขึ้นบนแผ่นเหล็กขนาดยักษ์ทั้งยังถูกฝังลึกอยู่ใต้พื้นดินไข่พลังแรงโน้มถ่วงราคาของมันย่อมต้องแพงมากวัตถุดิบของแผ่นเหล็กนั่นต้องมีคุณภาพสูงทั้งยังสลักข่ายพลังที่ลึกซึ้งไว้มากมายการจะเปิดทำงานข่ายพลังนี้ได้ย่อมต้องใช้ผลึกศิลาระดับสูงสุดและพลังงานจำนวนมากด้วยเช่นกันถ้าเจ้าสามารถทำลายข่ายพลังนั้นได้วังเทพยุทธต้องได้หลั่งน้ำตาแน่ซูเหมยเหยาหัวเราะด้วยข่ายพลังแรงโน้มถ่วงที่ถูกกางไว้ที่นี่ทำให้เฉินเซียงไม่สามารถบินได้ข่ายพลังถูกสลักไว้บนแผ่นเหล็กขนาดยักษ์ทั้งยังมีรูปแบบวิญญาณซับซ้อนมากมายทำให้มันสามารถปลดพลังงานกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างด้วยอุปกรณ์เช่นนี้มีเพียงนิกายที่มั่งคั่งเท่านั้นที่จะมีในครอบครองเฉินเซียงชิงความทรงจำของชายในชุดคลุมดำทั้ง4คนมาได้มากมายแต่เขากลับยังไม่พบวิธีการทำลายข่ายพลังแบบฉับพลันถึงอย่างนั้นเขายังได้ประสบการณ์ความรู้มามากมายซึ่งตอนนี้เขาพบแล้วว่าสาปวิญญาณเป็นทักษะที่น่าเกรงขามที่ทำให้เขาสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วข่ายพลังต่างๆถูกบันทึกลงไปในความทรงจำของเฉินเซียงเขาตัดสินใจว่าหากเขามีเวลาเขาจะต้องศึกษาและทดลองข่ายพลังเหล่านั้นและตอนนี้เขายังคงใช้สาบวิญญาณเพื่อค้นหาความทรงจำของชายในชุดคลุมดำทั้ง4คนต่อไปข้อมูลต่างๆมากมายหลั่งไหลเข้ามาในสมองจนราวกับหัวของเขาจะระเบิดหากไม่ใช่เพราะเขามีจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งเขาย่อมไม่สามารถทนต่อความทรงจำเหล่านี้ได้แม้เฉินเซียงจะปวดหัวเล็กน้อยแต่ใบหน้าของเขายังคงเต็มไปด้วยรอยยิ้มตอนนี้เขารู้ว่าชายชุดคลุมดำทั้ง4คนนี้คือผู้เชี่ยวชาญด้านข่ายพลังแต่ตอนนี้ความรู้ของพวกมันทั้งหมดได้กลายเป็นของเฉินเซียงแล้วไปทำลายแผ่นเหล็กนั่นคนผู้นั้นกำลังมาหลงเซี่ยอีกล่าวเฉินเซียงงบยักษ์หน้าพลางวิ่งตรงไปยังทิศทางของศูนย์กลางข่ายพลังเขารู้ว่าแผ่นเหล็กนั่นอยู่ที่ไหนดังนั้นเขาจึงจงใจล่อให้คนที่กำลังใกล้เข้ามาเข้าสู่ข่ายพลังแรงโน้มถ่วงเช่นเดียวกันเฉินเซียงเรียนรู้การข่ายพลังแรงโน้มถ่วงในหลายๆรูปแบบจากชายชุดคลุมดำทั้ง4คนนอกจากมันจะทำให้ผู้คนไม่สามารถบินได้แล้วพวกมันยังสามารถป้องกันการจู่โจมได้ด้วยแต่เดิมแผ่นเหล็กนั่นอยู่ในวังเทพยุทธเพื่อปกป้องสวนสมุนไพรของพวกมันแต่เพื่อจะจัดการกับเฉินเซียงหวางเสวียนจึงอนุญาตให้นำมันออกมาใช้ไม่นานเฉินเซียงก็มาถึงตำแหน่งเหนือแผ่นโลหะหากเขาสามารถทำลายมันได้เขาย่อมบินได้อย่างอิสระทั้งยังหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับนักสู้ผู้ครอบครองเส้นโลหิตใครบอกให้พวกมันทำกับข้าแบบนี้และนี่
คือสิ่งที่พวกมันต้องจ่ายไอปราณสีขาวค่อยๆแผ่ออกมาจากฝ่ามือของเฉินเซียงพื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเฉินเซียงตะโกนขึ้นพลางประทับฝ่ามือสะเทือนสวรรค์ที่แฝงด้วยปราณมังกรลงพื้นพลังการจู่โจมรุนแรงอย่างน่าเหลือเชื่อมันป่นทำลายพื้นดินเป็นวงกว้างแผ่นโลหะที่ใต้ฝ่าเท้าของเฉินเซียงรับแรงจู่โจมจากฝ่ามือสะเทือนสวรรค์กระทั่งแตกเป็นเสียงให้พวกวังเทพยุทธต้องเจ็บปวดรวดร้าวแน่เฉินเซียงหัวเราะลั่นพลางทะยานขึ้นบนฟ้าก่อนสยายปีกแห่งหงเพลิงแผดเผาความมืดมิดในยามราตรีแต่หลังจากเฉินเซียงกระพือปีกได้ไม่กี่ครั้งเสียงตะโกนลั่นพลันดังมาจากภาคพื้นหยุดเฉินเซียงไม่ใส่ใจมันเขายังคงบินต่อไปคนผู้นั้นคือนักสู้ผู้ครอบครองเส้นโลหิตแห่งวังเทพยุทธถึงเฉินเซียงอยากจะจัดการชายคนนี้แต่เขาอยากไปให้ถึงเส้นชัยมากกว่าเพราะหากเขาช้าเขาย่อมถูกคัดออกเขาจะไม่ยอมถูกคัดออกจากการแข่งขันเป็นอันขาดกระบี่นั่นเฉินเซียงที่บินอยู่ด้วยความเร็วสูงพลันตกใจเพราะที่เบื้องหน้าของเขาคือชายวัยกลางคนใต้เท้าของมันยืนเหยียบแผ่นกลมหกเหลี่ยมในมือถือกระบี่สีทองยืนประจันหน้าเฉินเซียงแต่ทันใดนั้นกระบี่ในมือของมันพลันสั่นไหวก่อนปรากฏเงากระบี่กว่าหลายร้อยเล่มเฉินเซียงไม่เข้าใจว่าชายวัยกลางคนปรากฏตัวขึ้นเบื้องหน้าของเขาอย่างฉับพลันได้อย่างไรแต่ยังนับว่าโชคดีที่เฉินเซียงตอบสนองได้ทันเขาสลายปีกแห่งหงเพลิงอย่างรวดเร็วทำให้ร่างของเขาร่วงลงจากฟ้าทำให้เขาสามารถหลบเงากระบี่ได้ทันท่วงทีบัดซบเจ้าถึงกับกล้าใช้อาวุธงั้นอย่าหาว่าข้าไม่สุภาพตั้งแต่ที่เฉินเซียงบรรลุขอบเขตอันยิ่งใหญ่เขายังไม่เคยใช้กระบี่ครามผลันมังกรในการต่อสู้แต่เมื่อฝ่ายตรงข้ามใช้อาวุธกับเขาคงไม่อยู่เฉยแน่ทันทีที่คิดกระบี่ครามผลันมังกรก็ปรากฏขึ้นในมือของเฉินเซียงพร้อมกับหย่างเท้าลงสู่พื้นพอดีข้าไม่ได้อยากจะเล่นกับเจ้าแต่เจ้ากลับคิดสังหารข้ายามนี้เฉินเซียงไม่ได้ใส่ใจการแข่งขันอีกแล้วเขาเพียงอย่างระบายความโกรธแค้นในใจออกมาหลงซี่อีกล่าวอุปกรณ์บินของมันไม่ธรรมดามันสามารถกลบซ่อนรัศมีของผู้ใช้ได้ชายวัยกลางคนพร้อมกระบี่สีทองในมือปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเฉินเซียงมันจ้องมองเฉินเซียงอย่างไม่ใยดีพลางกล่าวเหยียดหยามข้าได้ยินมาว่ากระบี่ของเจ้าทรงพลังมากแต่ดูเหมือนมันก็แค่กระบี่ธรรมดาเฉินเซียงขมวดคิ้วพลางขยับกระบี่ในมือเล็กน้อยจู่พื้นดินใต้เท้าของเขาพลันปรากฏรอยแยกมุ่งตรงไปยังชายวัยกลางคนใบหน้าของมันแปรเปลี่ยนฉับพลันแม้กระบี่ของเฉินเซียงจะเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยแต่ความเร็วของมันกลับรวดเร็วขนาดที่มันไม่สามารถมองตามความเร็วได้ทันชายวัยกลางคนยังคงยืนอยู่บนอุปกรณ์บินมันเคลื่อนไหวอุปกรณ์บินของมันหลบการจู่โจมได้ทันแต่อุปกรณ์บินของมันก็ถูกกระบี่ของเฉินเซียงทำลายไปไม่เพียงกระบี่ของเฉินเซียงจะรวดเร็วแต่พลังที่มันปลดปล่อยออกมายังพิเศษเป็นอย่างยิ่งเขาใช้ออกด้วยปราณจักรวาลและควบคุมกระบี่ด้วยเคล็ดมังกรทำให้ปราณกระบี่ที่ปลดปล่อยออกไปเมื่อครู่นั้นเบาบางแต่กลับตัดผ่าอุปกรณ์บินของชายวัยกลางคนจนขาดเป็น2ท่อนดูเหมือนอุปกรณ์บินของเจ้าจะแพงมากเฉินเซียงหัวเราะคำกล่าวของเขาทำให้ชายวัยกลางคนโกรธมันคำรามลั่นพลางกวาดแกว่งกระบี่ตรงเข้าใส่เฉินเซียงกระบี่ของมันรวดเร็วเป็นอย่างยิ่งท่วงท่าเคลื่อนไหวต่อเนื่องพลิ้วไหวงดงามเฉินเซียงทำได้เพียงต้านรับกระบวนท่าของมันเท่านั้นกระบี่ของมันไม่ธรรมดาเฉินเซียงทุ่มพลังเข้าป้องกันแต่กลับคาดไม่ถึงว่าจะถูกกระบี่อีกฝ่ายทำลายการป้องกันได้หลังจากปัดป้องการจู่โจมของอีกฝ่ายได้ครู่หนึ่งเฉินเซียงกลับพบสิ่งแปลกๆกระบี่ครามผลาญมังกรของเขายังไม่ทันได้สัมผัสกระบี่ของอีกฝ่ายกระบี่ของอีกฝ่ายจะชิงปลดปล่อยคลื่นกระแทกเข้าปะทะก่อน
ด้วยความที่อีกฝ่ายจู่โจมอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเฉินเซียงทำได้เพียงต้านรับกระบวนท่าของอีกฝ่ายกระทั่งมือของเขารู้สึกมึนชาเปื่อยอยู่กล่าวกระบี่ของมันเคลือบด้วยพลังของคนอื่นน่าจะเป็นหวางเสวียนที่เป็นคนเคลือบกระบี่เล่มนี้ให้เพราะบนกระบี่มีปราณของผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตนิพพานอยู่ทำให้กระบี่เล่มนี้ทรงพลังมากขึ้นในที่สุดเฉินเซียงก็เข้าใจว่าเหตุใดกระบี่เล่มนี้ถึงน่าสะพรึงกลัวนักเพราะนอกจากมันจะเคลือบด้วยพลังของนักสู้ในขอบเขตนิพพานแล้วผู้ที่ใช้มันยังเป็นผู้ครอบครองเส้นโลหิตราชาก่อนหน้านี้ในการประลองกับชิวเชิงตัวมันไม่ได้ใช้ปราณโดยตรงแต่กลับใช้พลังความมืดแทนดังนั้นเฉินเซียงจึงไม่มีโอกาสสัมผัสกับความแข็งแกร่งของผู้ที่ครอบครองเส้นโลหิตราชาแต่ตอนนี้เขามีโอกาสได้ต่อสู้กับชายวัยกลางคนผู้ครอบครองเส้นโลหิตราชาแล้วยามนี้เฉินเซียงสัมผัสได้แล้วว่านักสู้ผู้ครอบครองเส้นโลหิตราชานั้นสามารถผสานปราณของตนเข้ากับพลังบางอย่างที่สืบทอดมาจากโลหิตเกิดเป็นพลังใหม่ที่ทรงพลังเป็นอย่างมากปราณสายฟ้าเฉินเซียงสัมผัสได้ถึงปราณดั้งเดิมของอีกฝ่ายที่มันปิดบังไว้เป็นอย่างดีเมื่อยามที่มันใช้ปราณออกปราณของมันจะผสานเข้ากับพลังสายโลหิตเกิดเป็นแรงระเบิดซึ่งยากจะเห็นความแตกต่างยามค่ำคืนอันมืดมิดผืนดินใต้เท้าพังทลายไม่มีชิ้นดีเฉินเซียงต้านรับกระบวนท่าอย่างต่อเนื่องโดยไม่สามารถตอบโต้ได้แต่นั่นกลับทำให้ชายวัยกลางคนรู้สึกสงสัยเพราะเท่าที่มันรู้ความแข็งแกร่งของเฉินเซียงไม่ได้มีเพียงเท่านี้กระบี่ทองของชายวัยกลางคนกวาดแกว่งอย่างต่อเนื่องจนเฉินเซียงไม่สามารถต้านรับได้อีกแล้วเขาถูกกระบี่ของอีกฝ่ายฟาดฟันเข้าไปที่เอวอย่างจังแต่นั่นกลับทำให้อีกฝ่ายตกใจเพราะหวางเสวียนสั่งมันไว้แล้วว่าห้ามสังหารเฉินเซียงไม่เช่นนั้นผลที่ตามมาจะร้ายแรงเป็นอย่างมากแต่เมื่อกระบี่สีทองของมันตัดลึกเข้าไปที่เอวของเฉินเซียงจู่ๆร่างของเฉินเซียงกลับกลายเป็นหมอกระเบิดฟุ้งเฉินเซียงใช้กระจกวารีควบกลั่นไอน้ำสร้างเป็นร่างจำแลงก่อนจะหลบออกจากตำแหน่งนั้นไปด้วยความเร็วสูงสุดอาศัยจังหวะช่วงอีกฝ่ายตกใจสายน้ำเส้นหนาผุดขึ้นมาจากพื้นในฉับพลันเข้าพันธนาการอีกฝ่ายจนไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวได้เพียงแต่นั่นก็แลกมาด้วยการใช้ออกของปราณแห่งเต่าทมิฬทั้งหมดข้าไม่มีเวลามาเล่นกับเจ้าเฉินเซียงเดินเข้าหามันอย่างช้าๆชายวัยกลางคนกำกระบี่ไว้แน่นก่อนยกมันขึ้นบังพร้อมกันกับที่เฉินเซียงตวัดกระบี่ครามผลาญมังกรฟาดฟันเสียงมังกรพิโรธคำรามลั่นแสงสีครามประกายระยิบระยับเคลื่อนผ่านผ่ากระบี่สีทองของชายวัยกลางคนจนขาดเป็นสองส่วนเมื่อกระบี่สีทองไร้ซึ่งพลังของผู้เป็นนายตัวกระบี่กลายเป็นเปราะบางก่อนจะถูกกระบี่ครามผลาญมังกรตัดขาดเป็นสองท่อนเจ้าจะทำอะไรชายวัยกลางคนคาดไม่ถึงว่าสายน้ำของเฉินเซียงจะทรงพลังขนาดนี้สายน้ำเหล่านี้จู่ๆก็ผุดขึ้นจากพื้นโดยไร้วี่แววก่อนเข้าพันธนาการร่างกายของมันอย่างแน่นหนายามนี้มันทำได้เพียงแต่เพียงเกลียดชังตนเองที่แข็งแกร่งไม่พอแต่ในทางกลับกันหากเฉินเซียงไม่เผาผลาญปราณไปมากขนาดนั้นอีกฝ่ายย่อมหลุดจากพันธนาการของเขาได้มันรู้แล้วว่าเหตุใดเฉินเซียงจึงเอาแต่ตั้งรับโดยไม่ตอบโต้นั่นเพราะมันจะเผาผลาญปราณของเฉินเซียงมากจนเกินไปเฉินเซียงยิ้มอย่างชั่วร้ายเขาถอยหลังกลับไปเล็กน้อยก่อนจะขยับริมฝีปากกลายเคล็ดความแปลกๆออกมาและทันใดนั้นเหนือศีรษะของชายวัยกลางคนปรากฏเป็นเมฆหนารวมตัวกันกินพื้นที่หลายร้อยลี้สายฟ้าแลบแหลบหลับรันวิญญาณบริเวณโดนรอบถูกดึงดูดเข้ามาอย่างบ้าคลั่งผนึกมังกรสวรรค์ดวงตาเฉินเซียงประกายจ้า
กรงเล็บมังกรสีทองขนาดยักษ์แหวกผ่านหมู่เมฆจู่โจมเข้าใส่ชายวัยกลางคนที่ถูกพันธนาการไว้แสงสีทองเปล่งประกายเจิดจ้ากินพื้นที่ท้องนภากว่าครึ่งพื้นดินบริเวณที่กรงเล็บมังกรจู่โจมเกิดเป็นหลุมขนาดมหึมาหุ่นทรายลอยคลุ้งไปทั่วท้องฟ้าก่อนจะร่วงหล่นลงมาราวกับสายฝนชายวัยกลางคนนอนอยู่ก้นหลุมร่างของมันถูกกลบฝังด้วยดินและหินมันค่อยๆตะเกียกตะกายขึ้นมาจากหลุมอย่างช้าๆพลางส่งเสียงครวญครางอย่างอ่อนแรงด้วยเจ็บปวดแต่ยามที่มันขึ้นมาเฉินเซี่ยงได้สยายปีกแห่งหงเพลิงทยานไปในท้องนภายามค่ำคืนนานแล้วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ